สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเสาร์วันอังคารที่12ครับของเดือนกันยายน2566ครับอันนี้เฮ็ดคลิปไว้เพื่อที่จะเบิ่งการพัฒนาแต่ละช่วงเนาะพี่น้องเนาะมาฮอดว่าหันลมวอยๆมั้ยพี่น้องว่าหันเป็นลมหนาวเหรอเด้แสดงว่าฝนน่าสิหมดแล้วล่ะพี่น้องครับฝนน่าสิใกล้หมดแล้วครับเหลือก็เหลือบ่กี่ลูกหรอกเนาะเหลือบ่กี่หัวนะครับออกมามื้อนี้เน้นปลูกก่อนเด้อพี่น้องเน้นปลูกคู่มื้อนี้มาฮอดปุ๊บมาตัดหญ้ามาหยังสุดท้ายกําลังหมดพี่น้องครับกําลังหมดเวลาก็หมดเฮ็ดหยังบ่ได้บัดนี้มื้อนี้ขออนุญาตมาปลูกครับปลูกก็คือปลูกอยู่คู่สานะครับปลูกเสร็จจังสิตัดหญ้าคันเวลาเหลือเด้นี่เพราะว่าเวลาคนบ้านนาก็อยู่ฮอดแค่จัก 10:00 น.เนาะนิดหน่อยนะครับเพราะภารกิจก็คือเดิมๆนะพี่น้องต้องเฝ้ากลับไปนี่ซอยแม่บ้านเพื่อนนะครับโอเคครับเปิดปั๊มก่อนพี่น้อง1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011เอาพี่น้องขึ้นบ่ขึ้น1,012หรือพอต่อน้ำบ่อน้ำบ่ได้ต่อน้ำเขาเด้เดี๋ยวเด้อน้ำไอ้น้ำบ่ขึ้นพี่น้องเอาต่อไว้อยู่นี่ครับพี่น้องครับเบิ่งเอารถครับนี่เขาเอ็นสไวด์แบบนี้ก็คือล่มลักษณะของคล้ายๆล่มหนาวเด้อพี่น้องเนาะพอดีเปิดปั๊มแล้วเหมือนปั๊มมันบ่ทํางานเอามันทํางานตัวนี้เอาพอมาต่อไว้ตอนใดนี่มันทำงานแล้วครับมันส่งไปแล้วอ๋อพอมาต่อไว้นะครับนี่เพิ่นต่อไว้เมื่อวานผมก็ปิดตอนกลับแม่กลับตอนเช้าหรือตอนแรกวะตอนแรกนี่เนาะอ๋อแสดงว่าพอมาตอนเช้าครับมาตอนเช้ามาเปิดแล้วก็เพิ่นกลับไปเพิ่นก็ปิดโอเคเพราะฉะนั้นพี่น้องก็เปิดให้เพิ่นเดี๋ยวไปซองมึงจะข้าวก่อนว่าปลายทางเพิ่นเปิดใส่ให้ใดแล้วก็มันได้หลายปานใดแล้วพี่น้องครับแต่ว่าถ้าแอดมินเข้าบ้านแอดมินก็สิปิดคือเก่าเลยพี่น้องครับเดี๋ยวไปซองมึงแป๊บนึงครับโอ้อันนี้ให้ใหญ่นี่แป้ล่นแล้วเด้พี่น้องนี่เหลืออีกนิดเดียวก็สิล่นแล้วนี่คันล่นก็คือล่นลงสาพี่ล่ะครับแต่ว่าสานี่น้ําขึ้นแห้งพอเพิ่นมาใส่เบ็ดไว้อีกต้นเอาเบ็ดขึ้นแล้วครับเบ็ดข้างไว้แล้วแสดงว่าน้ำดันขึ้นหลายเติบพี่น้องน้ำดันขึ้นหลายเติบแล้วโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งปลายทางว่าเพิ่นส่งน้ำไปใส่อ๋อเพิ่นเอามาใส่ให้นี่อ๋อพอปล่อยน้ำมาใส่ให้นี่ให้ใหญ่ร้องเสียงลมแห้งเลยนี่ของบ้านไม่อาจจะดังวื้อขอให้นี่ท่านได้มีน้ำโอเคแล้วสั่นเปิดให้เพิ่นนะครับจะเปิดให้พอกันช่วงนี้นะครับล่มว่อยๆนี่ล่มฝนล่มมันล่มหนาวทั่วที่พี่น้องล่มหนาวแท้ๆนะครับมื้อนี้พันเริ่มเอามีดมาพี่น้องครับเดี๋ยวคันมีเวลาก็สิมาขยายชะอมอีกจักหน่อยนะครับคันมีเวลาได้นี่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวไปปลูกทางพูนก่อนเดี๋ยวสิบ่แล้วครับปลูกแล้วก็สิได้ตัดหญ้ามาขยายต้นไม้ต่อให้หน้าให้หยังก็อันนี้สิตัดเพิ่มพี่น้องนี่เดี๋ยวมาเคลียร์พื้นที่เพิ่มให้มันแปลนอันนี้ก็สิเหลือหญ้าค่าน้อยนึงนี่เดี๋ยวมาจัดการพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวขยับไปปลูกบวบปลูกทั่วชะพู่ในพร่องๆบวบล่ายบวบงูพวกนี้เลยพี่น้องครับฟักแฝงตอนที่แอดมินจำได้ด้วยนี่มันบ่เข้ามันก็กลนยากเลยพี่น้องโอ้แต่มันโค้งแห้งว่ะเวลากลนี่มันถี่เฮือนมันถี่เฮือนหมดเดี๋ยวต่ออีกหน่อยกันครับโอ้ยมันโค้งแห้งหมดก็สิเหลือแต่คมๆจักหน่อยแล้วบัดนี้บ่คมบ่หยังคมจักหน่อยแล้วพี่น้องลุยได้ครับภารกิจมื้อนี้ครับนี่มาเบิ่งกันกองออยอยู่นี่แหละพี่น้องก็สิมีบวบเนาะบวบหอมพี่น้องครับบวบหอมทั่วชะพู่ครับกะสิปลูกปนกันนี่พี่น้องอยู่25นี่ล่ะเอาแบบ
กองกันอ้อยเยาะอยู่นี่แหละพี่น้องครับหลักๆเลยเนาะเนาะบวบหอมชะพู่ชะพู่นี่ก็สิเอาขึ้นบวบหอมส่วนนึงก็สิเอาขึ้นเทิงนะครับขึ้นเทิงก็คือนี่ปลากระถินพี่น้องครับต้นเสียวจังซี่เดี๋ยวสิแต่งต้นเสียวจักหน่อยเนาะแต่งต้นเสียวให้มันบ่ให้ข้างล่างมันบ่คุ้มเกินไปนะครับให้มันสามารถที่จะปลูกเอียงให้มันเลื่อยขึ้นไปได้ให้มันเลื่อยอยู่ในกลุ่มกระถินนี่แหละครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นไม้เขาเรียกไม้เลื่อยแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นไม้ระยะสั้นเดี๋ยวก็หมดอายุไปน้ำกันครับพี่น้องครับเนาะเดี๋ยวเขาจะจัดพื้นที่ใหม่นะครับอันนี้บักแฝงบักแฝงก็ติดขึ้นพูนน้ำเพราะพื้นที่มันมีหน่อยพี่น้องฝ้าปลูกฝ้าหยังเพราะว่ามันเขามันเริ่มร่มว่อยๆแล้วมันละขี้นกอาศัยไว้ข้างล่างเพราะว่าอันนี้อาศัยได้เก็บกินอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มมลคีนกเอาไว้แต่เอาไว้โซนนั่นพี่น้องครับเดี๋ยวแบ่งโซนก่อนกับเผากับเผากับใบแมงลักเดี๋ยวปลูกอยู่ด้านหลังนี่พี่น้องครับนี่อยู่ด้านหลังนี่กับเผากับใบแมงลักเอาอยู่แถวต้นแค่เนาะนะครับไปโฮมกันญี่ปุ่นนะครับปลูกแบบง่ายๆได้พี่น้องบ่ได้แบบเขาเรียกว่าเฮ็ดแบบเป็นแปลงเป็นนานเด้หยดหยอดไปเลยพี่น้องครับต้นใดใหญ่กับยายไปล่องลุมเอานะครับแล้วก็อันนี้แตงโอ้แตงสิได้ร่องครับให้อาจสิเป็นพูนทั้งเทิงจักหน่อยพี่น้องครับแตงไทยแตงไทยเหี้ยวพี่น้องครับอาจสิไปพูนร่องอยู่กับต้นบักคงพี่น้องครับใส่กับต้นบักคงเลยเนาะทางพูนมันมีพอเคยปลูกมันได้ผลอยู่พี่น้องครับแล้วก็เมื่อไหร่พี่น้องเดี๋ยวไปลงมือกันเลยครับลุยเลยครับอันนี้ก็สิเป็นมะละขี้นกก้อนนี่พี่น้องครับนี่เอามะละขี้นกก้อนนะครับไอ้มีนก็สิเปิดปากอ๋อจริงๆเขามีมองให้เปิดอยู่มองนี้ครับนี่ตัดตามเขานี่แหละนะครับอันนี้ถือตัดบ่สุดละกันเนาะเพราะว่าอันที่แล้วน่ะแอดมินฉีกเอาพี่น้องครับอันนี้ตัดบ่สุดแล้วก็ต้องเบิ่งก่อนว่ามีจักเม็ดเออขออนุญาตเบิ่งก่อนพี่น้องครับลืมสุดหลดพะว้างได้กันตัดหมดไอ้ปลูกหมดอยู่แล้วพี่น้องครับนี่โอเคเรียบร้อยนะครับหมดแล้วพี่น้องทั้งหมดของมะละขี้นกนี่มีอยู่นี่บ่หลายพี่น้องครับอ๋อเหมือนนิดแบบนี้หมดไอ้มันปลูกแล้วเด้นี่แต่บ่แน่ใจว่าปลูกอยู่ข้างไหนอาจสิเป็นข้างนั้นก็ได้เนาะ2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 68 12 4 6 16เม็ดพี่น้องครับ16เม็ดกับถ้าหลุมละ4 4 4 16ได้4หลุมพี่น้องครับถ้าหลุมละ3 3 4 12 3 5 15ได้5หลุมพี่น้องครับแสดงว่าแอดมินเอาหลุมละ3เด้อพี่น้องเอาหลุมละ3ก็สิได้เสาเกือบทุกต้นเด้นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ก็ใส่เลยพี่น้องครับอันเดิมน่ะที่มีอยู่แล้วตรงนั้นมันกำลังสิขึ้นพี่น้องนี่ห้อยแตกแล้วห้อยดินแตกแล้วนี่พี่น้องครับห้อยดินแตกแล้วโอ้เพิ่งสังเกตเห็นนี่นี่ครับห้อยดินแตกกำลังสิแตกนอขึ้นมาแล้วกลุ่มไอ้กลุ่มที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้เนาะนี่ครับนี่ดินแตกแล้วครับนี่คือขึ้นแน่นอนครับพี่น้องครับนี่โอเคแสดงว่าชุดแรกกำลังสิขึ้นเดี๋ยวเฮาซ้ำชุด2เลยครับให้มันใหญ่ไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงชุด2กะใส่เสียมแล้วกันพี่น้องเนาะบักจกมันส่งนั่นพดเอาเสียมอันนี้เป็นมะละขี้นกบ่แน่ใจลืมไปเลยมั้ยโอ้ต้องได้กลับไปเบิ่งเด้ว่าเจ้าของปลูกหยังพี่น้องนี่ลืมบ่เป็นหยังพี่น้องกับปลูกไว้น้ำกันนี่ละนะครับบ่รู้ว่าเป็นหยังจำบ่ได้แล้วเอาเป็นมะละขี้นกอยู่นี่แหละพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารอีสานเฮาสุดยอดเลย1 2 3พี่น้องผมว่าอาจสิปลูกซ้ำก็ได้เด้ผมคิดว่าผมอาจสิปลูกซ้ำแต่บ่เป็นหยังครับปลูกซ้ำก็ช่างมันก็ถือว่าเพิ่มปริมาณครับมะละขี้นกก็สิปลูกอยู่นี่1เนาะพี่น้องครับหยังมาทางนี้นำนี่อย่ามาทางนี้นำก็ผมสิใส่เสาอยู่นี่อยู่นะครับ2พี่น้องครับอยู่นี่ผมก็สิใส่เสาอยู่นะครับเดี๋ยวเอาเม็ดไปนี่ก่อนว่าถือไปนำก็
เอาเม็ดไว้หนีก่อนครับพี่น้องก้นหลุมแล้วจังหวะกันบักจกดีที่สุดเสียมปวดแขนพี่น้องครับนี่บักจกมันพอดแรงกว่ากันเสากะทิอยู่นี่เพราะท่านหลุมอันปลูกเขากะทิอยู่นี่พี่น้องครับบ้านๆได้พี่น้องปลูกบ้านๆนี่ครับ3เม็ดพ่อครับเบิ่งแล้วเกิดทุกเม็ดจริงๆครับของเขาดีอยู่นะครับห่างกันจังน้อยเอียบแน่นๆแล้วก็ฝังเลยพี่น้องครับของเขาดีอยู่พี่น้องครับ2แล้วเนาะ1 2มาอีกพี่น้องครับมองนี้เป็นมองนี้ปลูกแล้วนะครับมุงนี้เสาเสริมเขาสามารถปลูกได้อีกพี่น้องส่วนขั้นกลางเดี๋ยวแอดมินจังมาว่ากันอีกทีหนึ่งขั้นกลางนี้ยังบ่ฮู้ว่าสิลงหยังครับโอเคปลูกน้ำเสาก่อนพี่น้องครับปลูกน้ำเสาก่อนอันนี้เสาเสริมถ้าได้ปลูกหยังเขาก็จัดซะเลยครับนี่ครับนี่ครับมองนี่ก็สิได้1 2 3 3หลุมแหละพี่น้องครับ1 3เม็ดแล้วอีก2หลุม2หลุมอาจสิเอาขึ้นเทิงนําพี่น้องครับเดี๋ยวมินเลือกตำแหน่งก่อน1 2 3ครับชิวๆพี่น้องครับปลูกไปเลยพี่น้องครับบ่มีหยังซับซ้อนนะครับ1 2 3 3แล้วก็4อีกสักหลุมนึงครับส่วนข้างเทิงเดี๋ยวเอ็ดวินว่าน่าสิเอาสักต้นอยู่เดี๋ยวเอาข้างเทิงสัก2หลุมนะพี่น้องมองนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวใหญ่มาปลูกนี่นําตรงนี้นิดนึงนะครับใกล้ๆกันนี่ล่ะมองนี้ก็สิมีมะละขี่นกเดี๋ยวนี้พี่น้องครับนี่ลุมนี่ก็จัก3เมตรพ่อพี่น้องครับ1 2 3พี่น้องครับห่างกันนิดนึงเนาะเหยียบเลยพี่น้องครับขึ้นได้บอกเลยว่าต้นไม้นี่มีความสามารถดินสำนีบ่ได้กินมันครับมันดันขึ้นได้ครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งมองพี่น้องครับเห็ดไม้ก่อนมันที่ลงนะครับขนาดเจ้าของปลูกเองว่ามือสองมือก็ลงแล้วแม่บ้านเจ้าของปลูกยังพี่น้องครับแอดมินออกมาประมาณ2:20หอน่าตอนนี้9:15พี่น้อง1ชั่วโมงผ่านไปท่านได้ยังดูสังเกตป่ะครับว่าแต่ละมือมันเร็วจริงนะพี่น้องเร็วคัก9:15ปลูกต้นไม้ได้2 3ต้นคือเอาโหลดครับว่ามือนึงมันสิเร็วซําใดนะครับอ่ะหมายไว้ก่อนว่าวันนี้ปลูกของนะครับเน
เนาะอันนี้ก็ตัดออกครับเอามาเสียบเป็นไม้ครับไม้ไว้ก่อนเนาะไม้คร่าวๆส่วนนี้ก็คือออกให้รู้ว่าโซนนี้มีการปลูกของครับพี่น้องครับนี่เฮาบ่ต้องเน้น 9:12 น.พี่น้องโอ้นี่เอาไปกินพี่น้องอันนี้ตัดได้พี่น้องครับเนาะตัดออกไปก่อน 9:12 น.นั่นหมายความว่าแอดมินมีเวลาอยู่แค่40 นาทีหน่อยๆเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องเข้าบ้านนะครับอันนี้บ่ได้ใส่ดอกพี่น้องนี่ตัดครับเห็นบ่ไว้ข้างบนออกก็ได้พี่น้องครับคือเฮามีกระถินเยอะอยู่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นหม่องปลูกผักซะนะครับขยับเคลียร์นิดนึงครับต้นนี้ก็แห้งต้นแห้งก็ให้เป็นในเอ้าเสียดายเมื่อกี้ไปตัดออกมันน่าจะเป็นมันสำหรับเป็นเครือขึ้นไปได้มั้ยพี่น้องเดี๋ยวเฮาจังกายใหม่ให้มันไปเนาะอ่ะตรงนี้ได้แล้ว1หลุมต่อพี่น้องต่อนี่เลือกโซนนี้แล้วกันพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเม็ดเอาไว้นี่ก่อน3เม็ดครับได้อีกหลุมนึงอยู่เบื้องนี่จักหน่อยครับถ้ามันใหญ่ขึ้นมามันก็สิไปน้ำนี่ครับไปน้ำกลุ่มกระถินนี่แหละครับเห็นไปนี่แหละไปโหลดเพราะว่าเดี๋ยวเฮาน้ําเก็บเองเพราะว่าเป็นโอ้หินตัวละพี่น้องเป็นพืชระยะสั้นพี่น้องครับระยะสั้นมันก็สิอยู่ได้บ่โดนหรอกนะครับเหมือนกับปีหน้าฟ้าไม้กับปลูกไม้พี่น้องครับเป็นระยะของเขานะครับฝนตกซื้อได้พี่น้องนี่ยังก้นได้ขันคนบ่ตกนี่ยากเลยเด้นะครับอาจจะต้องได้บ่หดน้ําเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าปลูกไก่บ่ได้เดี๋ยวยางบ่ไหวพี่น้องนักรักก็สิปลูกละอยู่คู่อันข้างหน้าพุ่นล่ะครับมื้อนี้ก็เอาสัก2หลุมพ่อพี่น้องครับพ่อได้รุ่นว่ามันสิไปต่อได้บ่คันลงหลายยามันไปต่อบ่ได้ก็เสียดายเม็ดพันธุ์นี่พี่น้องครับอ่ะ3หลุมอยู่นี่เด้อเอ้ย3เม็ดใหญ่เอาเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาลุ้นกันว่าสิใหญ่ได้บ่พี่น้องเรียบร้อยครับครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่งลักใบใหญ่กินหอมมาสั่นเพิ่นว่านะครับคนมาหน้าก็สิได้เอาอยู่นี่แหละครับพี่น้องเอายุละต้นบักฮุ่ง3ต้นนี่ครับกะทิใหญ่ไว้ก่อนเด้อนะครับจังใดเดียวได้ผลผลิตบ่ได้ผลผลิตจังมาลุยกันจังมาลุ้นกันอีกทีนึงพี่น้องครับนี่ใหญ่อยู่นี่ล่ะนะครับกะทิเตรียมแปลงแล้วกะทิเอาเม็ดมันลงเลยพี่น้องครับนะครับเกิดซ้ําใดก็เอาซ้ํานั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาถ่าเบิ่งกันครับ
ครับพี่น้องครับอันนี้ได้เม็ดแป้งหลักว่าเสียวโล่งมงนี่ครับแป้งนี่มาเบิ่งว่ามันได้หลายไปไหนครับพี่น้องครับเม็ดแป้งหลักนี่ข้าเจ้าให้มาหลายไปเนาะนะครับห่วยพี่น้องสังเกตบ่โอ้หลายเด้นี่นะครับหลาย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 คักเอาพี่น้องได้เวลาโล่งเม็ดแล้วบัดนี้เฮากะห้อยเลยเนาะนะครับมีขยะห้อยเลยด้วยพี่น้องครับมันที่เกิดกันอยู่นี่แหละคิดว่าสิหลายอยู่กะเดี๋ยวมันเกิดจังไรกะจังว่ากันพี่น้องครับเกิดหน่อยเกิดหลายกะที่กองกันอยู่นี่เนาะห้อยไปเลยพี่น้องครับจริงๆเขาปลูกแบบไรบ่หูหรอกครับเขาอาจจะปลูกไปสางเบียร์มาก่อนเนาะอันนี้เขาปลูกน้ำไห้น้ำหน้าห้ากับห้อยไปเลยครับ ถ้าเกษตรยุคใหม่เนี่ยเขาจะไปเฮ็ดเบียร์ในกองโฟมในอย่างเอียงกะอันนั้นก็เป็นอีกสูตรหนึ่งได้พี่น้องเด้อครับสูตรคนบ้านหน้ากะที่มาแบบบ้านๆครับยุทงยุทาจัดเลยครับเกิดบ่เกิดกับอีกเรื่องนึงเด้อพี่น้องครับห้อยไปแล้วก็เหยียบตัวบันนี้พี่น้องครับนี่ครับตีนเท่านี้ล่ะเน็กลงไปให้มันติดกับพื้นนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่าปลูกแล้วครับเอาแม่งพ่นดินใส่เดือนก็อยู่อยู่ด้วยพี่น้องครับที่เหลือเดี๋ยวก็ฮอกก็หาฟางหายังมากรบครับหาฟางหายังมากรบจักหน่อยให้มันในเขาเอิ้นให้นาดินมันในชุ่มน้ำเนาะน้องๆบ่ให้น้ำขาดนะครับแอดมินก็เฮ็ดแบบไทยบ้านครับเฮ็ดแบบลวกครับฝนมาเดี๋ยวก็จะชะล่างไปอีกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนี่ด้านข้างก็เอาดินขึ้นมาถมไว้มันขึ้นได้อยู่พี่น้องครับมันขึ้นได้อยู่กบไว้อยู่เพราะว่าขึ้นซ่าขึ้นยังกะจังว่ากันอีกทีนึงแต่ไอ้มิ้นว่ามันขึ้นได้อยู่กบไว้เลยนะครับจังว่ารุ่นกันพี่น้องเนาะใส่เดือนกันให้มันอยู่นี่ล่ะครับจังว่าพ่วนดินให้กันพี่น้องครับกิ่งไม้งาไม้กะเอาไว้นี่พี่น้องครับสัวที่เป็น 2-3 อาทิตย์มันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นยังไปนี่อยู่นี่ละนี่ครับดินกับดินชุดเก่านี่ล่ะหนาเซตไปอีก1แปลงพี่น้องครับเหี้ยสัตว์แล้วนะครับอันนี้ครับซ้ำนี่เหี้ยยังสัตว์พี่น้องมือหนึ่งเลี้ยวแห้งพี่น้องครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอกเลยว่าแป๊บเดียวแต่ละมือแป๊บเดียวครับบ่โดนนะพี่น้องเนาะนะครับขณะนี้ก็สิเวลา 9:34 9:30 หรืออีกครึ่งชั่วโมงแสดงว่ามื้อนี้อกตัดหญ้าอาจสิบ่ได้ตัดพี่น้องครับครับได้แปลงแม่งลักแล้วก็ได้ลงมะละขี้นกนะครับอันอื่นถ้าได้ลงอยู่พี่น้องบวบงูก็ถ้าได้ลงอยู่นะครับมาสิลงบวบงูได้บัดนี้สิท่านบ่พี่น้องครับเนาะท่านบ่ท่านก็ต้องลงล่ะเพราะว่าอยู่นี่บ่แน่ใจว่าแอดมินอาจสิลงบวบงูไปแล้วครับคันที่ลงแล้วมันก็ต้องเป็นโซนนั้นพี่น้องครับโซนนั้นอาจสิลงบวบงูอีกเนื่องจากว่าแอดมินนี่บวบงูเนาะแอดมินสิได้เฮ็ดข้างเพิ่มอยู่นี่นี่ตรงนี้นะครับลงนี่ล่ะพี่น้องเดี๋ยวปลูกไปก่อนนะครับแอดมินขออนุญาตปลูกไปก่อนส่วนข้างส่วนอย่างเดียวมันติดตามมาน้ำก้นพี่น้องเฮาก็ลงบวบงูอยู่นี่นะครับปลูกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแอดมินสิเฮ็ดข้างน้ำก่อนอ่ะขออนุญาตสปีดได้พี่น้องนะอันนี้เป็นบวบงูได้พี่น้องบวบงู1 2 3 4 5 6ประมาณ6หลุมพี่น้องครับเพิ่นว่าหน้าปลูกขุดหลุมไว้6หลุมก็สิลงให้หมดเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามันซื้อมาตั้งโดนแล้วพี่น้องครับบ่ไอ้ค่าจะตัดหญ้าค่าจะปรับปรุงปรับพื้นที่อยู่นะครับบวบงูนะครับ
สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองนะครับหกหลุมกะหลุมละสองพี่น้องครับไปไปกันเลยนะครับหลักๆเลยคือหลุมละสองเพราะว่ามีอยู่หกหลุมพี่น้องครับหนึ่งพี่น้องครับสองพ่อเดี๋ยวจะมากบพร้อมกันเที่ยวเดียวนะพี่น้องหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับพี่น้องครับหนึ่งสองครับสามสี่พี่น้องครับจองล่วงหน้าได้เลยพี่น้องเด้อนะครับกดจองล่วงหน้ามาได้เลยครับผู้ใดอยากกินบวบงูครับเดี๋ยวส่งให้ทางออนไลน์พี่น้องกดครับเอาซ้ำนี่แหละนะครับง่ายๆนะครับอันนี้มันเป็นดินเหนียวนะพี่น้องดินเหนียวนะครับเหยียบไปเลยบอกเลยว่าขึ้นมันขึ้นง่ายอยู่พี่น้องครับจักหม่องใดบุพี่น้องครับดินเหนียวฝนตกอีกจักรอบนึงก็ได้แล้วพี่น้องครับ สูตรสมัยก่อนพี่น้องครับเคยเห็นแต่ผู้เฒ่าแล้วยางน้ำร่องเหยียบปั๊บเหยียบปั๊บยุคใหม่ว่าแม่นี่พี่น้องครับถ้าเป็นยังเขาก็ใส่รถใส่เครื่องจักรกลหมดแล้วเนาะไม่ว่าที่เป็นข้าวโพดหรือมันหรืออ้อยยังเป็นจักรกลหมดแล้วพี่น้องครับอ่ะโอเคครบแล้วได้พี่น้องนี่ได้ทั้งหมด12เมตรกับ6หลุมครับสั่งจองล่วงหน้าได้เด้อพี่น้องครับกดคอมเมนต์ไว้เลยนะครับซื้อที่อยู่บ่ต้องส่งมาได้พี่น้องครับคอมเมนต์ไว้ซื้อก็ได้อ่ะโอเคพี่น้องครับมื้อนี้ได้หลายเติบอยู่นะครับจากที่แอดมินโดยส่วนใหญ่ก็สิมาตัดหญ้านะครับมื้อนี้ได้ปลูกบักฝักเอ้ยได้ปลูกมะระขี้นกได้ปลูกบวบงูพี่น้องครับนี่บวบงูเนาะนะครับกะฝังเอาไว้จักหน่อยพี่น้องครับบวบงูนะครับบ่ซั่นเฮาก็สิบ่ฮู้ว่าคือบวบงูนี่ๆ นะครับอึ๊บเอาเขาเรียกว่าเอาถุงมันเอาซองมันไว้ครับสิได้ฮู้ว่าชุดนี้คือบวบงูพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็สิลืมครับยังเหลืออีกเยอะพี่น้องครับแต่เวลาหมดแล้วครับยังเหลืออีกเยอะเวลาหมดแล้วครับพี่น้องครับก็สิมีอันนี้ซ่องในบ่หลายพี่น้องครับอันนี้ก็ได้บ่หลายสีม่วงคนก็บ่ค่อยนิยมหรือจังได๋พี่น้องสีม่วงอยากปลูกพูนทางพุ่นทางเข่าพุ่นเดี๋ยวขยัดปลูกก้อนพี่น้องอันนี้ปลูกน้ำปลาอันนี้เดี๋ยวปลูกน้ำค้างนี่ขยัดไปปลูกอยู่ปลาด้วยพี่น้องเด้อนะครับเอาเสียมเอาบอกโจกก้อนแป๊บนึงครับครับพี่น้องครับแอดมินเลือกปลานี่แล้วกันครับนี่ปลาที่เป็นกระถินนะครับที่ไปหาทางก่อไผ่นี่นะครับเดี๋ยวตรงกลางอาสิหาเขาเอิ้นอีหยังพี่น้องเฮ็ดค้างเชื่อมกันเนาะดับแรกเข้าปลูกก้อนนะครับหาพื้นที่ปลูกก่อนพี่น้องครับตรงนี้เดี๋ยวมันเป็นปากเป็นยังก็คือออกได้เนาะโซนนี้ครับมันก็สิรับแดดทางนี้ครับแดดทางนี้ครับเฮาสามารถเฮ็ดหลุมได้ตรงนี้ได้พี่น้องเนาะนี่เฮ็ดหลุมอยู่ตรงนี้ได้โซนนี้ได้รับแดดอยู่ครับตอนเช้าอ่ะปลูกนี่แล้วพี่น้องลักๆเลยก็สิได้1 2 3จัก3หลุมพี่น้องอวยมาทางนี้นำนะครับพอเบิ่งแล้วมันกะบ่หลายเม็ดปานใดดอกครับช่วงนี้มันฝนบ่เคยเอิ้นหยังพี่น้องฝนท่านี่ถึงท่านี่เหมิดปานใดเนาะยังมีน้อยๆอยู่มันก็เลยหยากเลยท่านี่ตายเด้อพี่น้องครับแดดท่านี่มาพอไงถ้าแดดมาเดี๋ยวตรงนี้ก็เหี่ยวครับตรงนี้แอดมินก็สิได้ประมาณสัก3หลุมแล้วกันพี่น้องครับ3หลุมหลุมละ4 32บ่รู้ว่าเม็ดมันได้จักเม็ดเด้อพี่น้องต้องถามเบิ่งก่อนว่ามันได้จักเม็ดฮู้แล้วว่าตรงนี้มีการปลูกของปลูกผักปลูกหยังเนาะเพื่อว่าเป็นการรบกวนเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่เหลือก็สิเรื่องน้ำเด้อถ้าบ่มีฝนบอกไว้เลยยากแท้ครับหลุมแรกมาแล้ว
นี่คือดินเหนียวพี่น้องครับบ่ง่ายเด้อปลูกกับดินเหนียว2พี่น้องครับสามพี่น้องครับพี่น้องส่วนนี้แอดมินได้3หลุมเดี๋ยวจังมาแต่งครับแต่งพื้นแต่งหยังพี่น้องแต่งพื้นหมายถึงว่านี่ต้นไม้หญ้าที่อยู่ในพื้นนะครับเดี๋ยวแอดมินสิมาเคลียร์ครับอันนี้ทั่วผู้สีม่วงนะพี่น้องทั่วผู้สีม่วงเบิ่งก่อนว่ามันได้จักเม็ดนะครับสิหลายเติบอยู่โอ้โหหลายอยู่เด้อพี่น้องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5โอ้15เมตร3หลุมบ่พอพี่น้องต้องจงไว้ปลูกอื่นนํานะครับแอดมินเอาหลุมละ4แล้วกัน4 32โอ้ก็เกือบครบเลยล่ะเอา3ก็พอพี่น้องครับจงไว้ถ้าปลูกหม้องอื่นนําแอดมินคิดว่าน่าสิได้ปลูกน่าสิไปเอาลงหม้องอื่นนําอยู่ครับเสียดายนะครับ1 2 3ถ้ามันเกิดมั้ยพี่น้องก็ใกล้ยายกันไว้หลายๆหม้องก็สิได้อยู่เด้โอเค1 2 3ย้ายไว้หลายๆบ่องพี่น้องครับน่าสิคุ้มกว่าเนาะเกิดบ่ยากดอกผมว่าแต่ว่าก็ลองเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อคนบ้านหน้าบ่มีความรู้ด้านนี้แล้วก็บ่เคยเฮ็ดบ่เคยเฮ็ดครับพี่น้องครับบอกไว้ก่อนบ่เคยเฮ็ดเรื่องง่ายๆที่คนอื่นมองว่าง่ายคนบ้านหน้าบ่เคยเฮ็ดพี่น้องครับบ่เคยเฮ็ดก็ต้องมาลองเฮ็ดบ่ลองเฮ็ดแล้วก็ข้อดีของยุคสมัยนี้ก็คือมันสามารถอัดคลิปได้พี่น้องครับฮู้ว่าเฮาเฮ็ดหยังครับบ่ต้องไปจดเรคคอร์ดบันทึกไว้ในสมุดเลคเชอร์หรือหยังครับบ่ต้องใส่ความจําเยอะจําได้ว่าเฮ็ดจังซี่บ่ต้องครับเดี๋ยวแอดมินมาเปิดคลิปย้อนหลังเบิ่งใน YouTube แอดมินก็รู้ว่าแอดมินเฮ็ดหยังเนาะอ่ะพี่น้องภารกิจอันนี้ก็ได้หลายเติบอยู่นะครับภารกิจสุดท้ายสำหรับเซานี่ก็ขออนุญาตตัดหญ้าก่อนพี่น้องครับเพราะว่าหลังคู่สาทางฝุ่นมันหญ้าหลายตัดออกจักหน่อยครับก็สิได้โอเคเนาะนะครับช่วงนี้ตัดหญ้าแล้วอย่าลืมไปปิดปั๊มเด้อพี่น้องเด้อเอาบักจกไว้นี่ก่อนเดี๋ยวแอดมินสิลืมครับตัดหญ้าแล้วอย่าลืมปิดปั๊มพี่น้องครับเข้าบ้านต้องปิดปั๊มครับเฮาว่าพ่อเปิดแต่น้ําเฮามากกับพ่อนะครับหรือแอดมินอาจสิเปิดได้หมดมือเพราะว่าทางฝุ่นบ่มีน้ําเนาะเดี๋ยวเปิดไว้หมดมือแล้วกันครับมื้อแรงจังมาปิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้บอกแล้วฝนน่ะทิ้งช่วงแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อเพิ่นก็สิมาเบิ่งของเพิ่นอยู่เดี๋ยวเพิ่นก็สิมาปิดกันนะครับเพราะว่าทางนั้นบ่มีน้ําเสียดายเดี๋ยวสิบ่ได้เข้าพี่น้องครับป่ะพี่น้องครับบัดนี้สุดท้ายแล้วครับแมตช์สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก็คือตัดหญ้าครับนี่พี่น้องครับตัดหญ้าก็ที่เบิ่งนี่พี่น้องครับนี่เบิ่งอยู่คู่สานี่ครับก็ที่เอาเบิ่งนี่ให้หมดเด้อพี่น้องครับนี่ทั้งเทิงตรงนี้แล้วก็อ้อมไปทางพูนไปหอดป้ายหญ้าค่าพุ่นแล้วก็สิเล่มบ่หันจักหน่อยพี่น้องครับก็แปะแล้วพุ่นเด้มือใหม่มากก็สิมาเล่มนิดๆน้อยๆก็น่าสิจบเนาะพี่น้องเนาะอ่ะลุยกันเลยพี่น้องครับThank you.
ลินแล้วฝนลินแล้วโอเคเดี๋ยวแอดมินเก็บบักจกก่อนครับบักจกกับไอ้หินรับมีดฝนลินแล้วปิดปั๊มพร้อมพี่น้องครับเดี๋ยวปิดปั๊มพร้อมเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้โหฝนลินนิดนึงแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับงานมื้อนี้ครับแต่ว่าก็ใส่เวลาหลายเติบโอ้กินเวลาแม่บ้านไปอยู่เดี๋ยวฝากเข้าบ้านพี่น้องครับโอ้ปิดปั๊มก่อนพี่น้อง